ที่มันจุดเริ่มต้นจริงคือความขัดแย้งระหว่างอาดัมและอีวาเลสการสร้างการที่มาสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเกิดความขัดแย้งกับคริสต์ถ้าประวัติศาสตร์อิสลามมันมีสองฝ่ายที่ในตอนแรกในการมองและประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยมันมีการบอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งอนาคตมันเป็นจุดสิ้นสุดของมนุษย์อันนี้ในกุรอานมีบางส่วนในฮะดีษมีรายละเอียดเช่นการปรากฏตัวของดัจจานการปรากฏตัวของดัจจานถือว่าเป็นยุคสุดท้ายที่แท้จริงนะในทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ผู้บอกว่ายุคอาทิสมานก็คือคนเราก็ใช่อาทิสมานแต่ยุคที่สิ้นสุดจริงๆของประวัติศาสตร์จะเริ่มต้นจากการปรากฏตัวของดัจจานแล้วก็อิหม่ามมาดีมีดัจจานและอิหม่ามมาดีปรากฏขึ้นในจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์นั่นหมายถึงว่ามีความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายแล้วในตอนที่สุดของประวัติศาสตร์อิหม่ามมาดีก็จะมีนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะขณะที่มาดีก็ไม่สามารถจะสู้กับดัจจานได้นบีอีซาก็ส่งมาลักษณะของนบีอีซาลงมาดับฟ้าเป็นนบีเพียงท่านเดียวนะเป็นนบีเพียงท่านเดียวที่มีชีวิตอยู่ในความเชื่อของอัลสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์แล้วถูกรั้งอยู่บนฟ้าเพื่อจะให้มาพบกับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์คือดัจจานคือคนธรรมดาไม่ได้นะคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีการบอกอะไรมีความหมายประมาณนั้นไม่ใช่มีความหมายนบีทุกคนก่อนหน้านั้นก็ถูกสอนให้ถามว่าป้องกันดัจจานที่นบีแทบจะทั้งหมดไม่เจอแต่เราก็ให้นบีท่านหนึ่งไว้เจอกับดัจจานที่นบีอีสาไว้เจอกับดัจจานเฉพาะนั่นหมายถึงว่าความขัดแย้งมันรุนแรงมากจนกระทั่งว่าต้องเก็บนบีไว้ท่านหนึ่งที่เป็นนบีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในห้าที่เราเรียนตะวันนะนบีอีสาอิสลามเป็นนบีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งนะต้องเก็บไว้เพื่อจะมีชีวิตอยู่ก็เลยพบกับดัจจานในฉากสุดท้ายผมเรียกว่าสงครามครั้งสุดท้ายของมนุษยชาตินั่นประวัติศาสตร์อิสลามคือประวัติศาสตร์ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบของมันแล้วนะจุดเริ่มต้นของมันก็คือความขัดแย้งระหว่างอาดัมกับอิบลีสในความขัดแย้งอาดัมอิบลีสจุดแรกของประวัติศาสตร์อิบลิสเข้ามาหลอกลวงอาดัมและฮาวาในครั้งนี้เคสของผลไม้ต้นหน้าและจุดสูงมาในโลกนี่คือความขัดแย้งที่ซับซ้อนลงไปอีกมันมีความขัดแย้งทางอารมณ์ของมนุษย์ที่ถูกอิบลิสใช้จนกระทั่งออกจากตัวความขัดแย้งอันที่สามก็มีขัดแย้งระหว่างลูกชายที่เกิดความฉาดและเกลียดชังฆ่าเพราะว่าฉากผู้จะถูกอธิบายด้วยความขัดแย้งทั้งสามฉากตามทัศนะของอิหม่ามมิควายความขัดแย้งระหว่างอาดัมและอิบลิสความขัดแย้งระหว่างอิบท่านมีเขาว่าท่านเป็นอาดัมแล้วก็อิบลิสเข้ามาหลอกลวงโดยใช้ดุจยาแต่ดุจยาก็เป็นสัตว์นั่นแหละนะเป็นสัตว์นั่นคือฉากของดุจยาแต่ความขัดแย้งที่เกิดจากความเป็นทางเลี้ยงและการเป็นการสังหารทั้งนั้นเป็นความเสียชาตินี่คือความขัดแย้งสามครั้งในตอนต้นของประวัติศาสตร์การประวัติศาสตร์ได้เป็นนะนี่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ก็สามารถเดินไปด้วยความเป็นเด็กแบบนี้ตลอดมาจนถึงยุคสุดท้ายของมันจนสิ้นสุดก็คือดัชชาฝ่ายแล้วก็อิหม่ามมาดีฝ่ายแล้วก็นบีอีสาก็ลงมาอยู่กับฝ่ายของอิหม่ามมาดีแล้วเกิดสงครามครั้งสุดท้ายของมนุษย์นะครับขึ้นมาในฉากสุดท้ายนั่นประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ที่จุดเริ่มต้นได้ถึงสิ้นสุดของมันเรียบร้อยอยู่แล้วเรียบร้อยเป็นวิธีการมองประวัติศาสตร์ที่แปลกว่าเขาบอกไม่มีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อนาคตไม่ถูกบอกเล่าแต่เราบอกเล่าได้หมดเพราะเราเป็นประชาชาติที่เชื่อในอำนาจของรัศดรเชื่อในพระการดำเนินของผมเขียนเรื่องบริยาโตเป็นการมันต้องเริ่มต้นเขียนแต่วิจารณ์บริยาโตผมเรียนเรื่องของการอธิบายความจำเป็นทางประวัติศาสตร์เราจะอธิบายที่ประวัติศาสตร์มันต่อเนื่องประวัติศาสตร์มันต่อเนื่องนะมันมีคนขับเคลื่อนได้ต่อเนื่องอยู่ทุกคนที่โลกเรื่องตั้งคำถามว่าการอธิบายความต่อเนื่องในทฤษฎีต่างๆที่ไม่ใช่อิสลามว่าก็มีตัวอธิบายแต่ในทัศนะของอิสลามอะไรคือตัวขับเคลื่อนในประวัติศาสตร์เคลื่อนเป็นอะไรต่อเนื่องคือตัวที่โลกนะสิ่งที่มันขับเคลื่อนในประวัติศาสตร์มันเคลื่อนอยู่นั่นคือความขัดแย้งระหว่างอัลฮะกวนบาติลก็จะทำเป็นความเท็จตั้งแต่นบีอาดัมนั้นจนถึงวันที่ลูกแต่ผมว่าความขัดแย้งระหว่างสัจธรรมและความเท็จตรงนี้มันตอบง่ายไปนะมันต้องถามก่อนว่ามันปรากฏอยู่ในรูปแบบไหนที่อยู่ในตลอดหน้าประวัติศาสตร์
อินเดียมันปรากฏยังไงการที่เราสละส่งศาสนาทูตมาหลังจากนั้นเยอรมันเราก็ส่งศาสนาทูตมาส่งรอซูลมารอซูลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นตัวแทนของความดีเป็นตัวแทนของสัจธรรมที่สืบเนื่องกันมาจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสารชนท่านสุดท้ายเราเรียนรู้อะไรรู้ว่าอุบัยฮะมีรุสุลเราไม่มีทางแบ่งแยกระหว่างรอซูลต่างๆว่าอันมาจากอะไรทำไมเราถึงมันมีหลายแล้วมันใช่แล้วแต่ยาเดียวนะที่พูดประเด็นว่ายาเป็นแยกระหว่างศาสนาทุกต่างๆยาเป็นแยกเราไม่เป็นแยกระหว่างศาสนาทุกต่างๆที่มันมีความหมายช่วยตอบว่ามันมีความหมายอะไรว่ายาเป็นแยกระหว่างศาสนาทุกต่างๆที่มีจำนวนมากที่อยู่ในทุกชนชาติในโลกเราไม่เป็นแยกนะเพราะว่าการมันบอกว่าสัจธรรมมันมีหนึ่งเดียวศาสนาทุกต่างๆอาจจะมีรายละเอียดในชารีอะห์ที่แตกต่างกันแต่ตัวสัจธรรมหรือตัวแก่นของความจริงมันมีหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกเพราะความจริงมันแบ่งแยกแม่ไม่หนึ่งเราไม่แยกสองศาสนาทุกต่างๆล้วนแต่สืบสานกันมาตลอดจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสายท่านสุดท้ายวิธีการเล่าเรื่องศาสนาทุกต่างเป็นการเล่าให้มันเคลื่อนไปก่อนนี่คือคำตอบว่าประวัติศาสตร์มันเคลื่อนอยู่ได้ยังไงเคลื่อนเพราะอัลลอฮฺส่งศาสนาทุกมาเมื่อความเข้มงวดมากขึ้นมันก็ส่งศาสนาทุกไปเราก็ส่งสารทุ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าการมันเคลื่อนแล้วพบมีความเท็จกับความจริงมันขัดแย้งกันอยู่นะมันขัดแย้งกันอยู่ด้วยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นท่านสารทุ่มท่านสุดท้ายแต่ด้วยหลักการแล้วความจริงกับความเท็จก็ยังต้องขัดแย้งกันอยู่เพื่อให้ประวัติศาสตร์มันเคลื่อนไปได้ถามว่าหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่มีศาสนาทุ่มแล้วเมื่อไม่มีศาสนาทุ่มเนี่ยการเคลื่อนทางประวัติศาสตร์มันใช้ความมันมีความขัดแย้งในรูปแบบไหนมันมีอีกวัตถุสติอีกแบบเข้ามาก็คือการปรากฏกลุ่มชนหนึ่งขึ้นมากลุ่มชนหนึ่งขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ที่จะสื่อสารแนวคิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปแต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้รับวาฮีอูสับทางฮะดีษของกลุ่มชนนี้ถ้าใครเรียนตามนี้นะเสียดายกินรุ่นหลังเนี่ยนี่เป็นจุดเรื่องนี้เท่าไหร่เขาเรียกกลุ่มชนที่ว่าต่อที่ฟังมันสู้เราถ้าใครเรียนอะไรได้ของจริงมันมีใครมีแล้วเรียนอะไรได้โบราณหนังสือคลาสสิกโบราณจะมีเรื่องนี้อยู่ตอนจบหลังจากผู้คนที่มาศรัทธาในรอดรอดสุขศรัทธาแล้วมาเลยก้าวของแล้วศรัทธาแล้วรอดสุขศรัทธาในคำพีศรัทธาในมาสิโลกศรัทธาในมาเล็กจะมีเรื่องนี้บรรจุอยู่ตอนสุดท้ายแต่อีน่ารุ่นใหม่ที่เขียนหลายรุ่นที่ไม่เขียนเรื่องนี้ไว้การไม่เขียนเรื่องนี้มันความเสียหายมันเท่ากับอาคีด้าของเราเนี่ยมันไม่มีจริงนะมันไม่เกิดขึ้นจริงในภาพประวัติศาสตร์นี่ท่านที่สำคัญมากว่าการปรากฏซึ่งกลุ่มชนหนึ่งขึ้นมาที่จะขับเคลื่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่เรื่องต่อความมันสูงศัพท์ตรงนี้ไม่ใช่ศัพท์ที่ปัจจุบันนะเป็นศัพท์ในยุคแรกแล้วกลุ่มชนแห่งชัยชนะแต่ตรงๆนะว่ากลุ่มชนที่อัลลอฮฺสั่งการช่วยเหลือกลุ่มชนแห่งชัยชนะเนี่ยจะสืบภารกิจของศาสนทูตไปจนถึงวันที่เขามันมีฮะดีษที่พูดถึงกลุ่มชนในชัยชนะนี้จำนวนมากน่าเดียดายไม่เคยมีคนพูดถึงอีกแล้วมันเป็นฮะดีษชนิดหนึ่งถ้านักเรียนภาษาอีกรอบนี้มันจะรู้ว่ามันเป็นฮะดีษมันตะวัดเยอะตะวัดตกฮะดีษที่มีกระแสแรงงานจำนวนมากฮะดีษเนี้ยไม่ต้องสงสัยว่าซอเฮียไม่ซอเฮียซอเฮียเนี่ยหรอฮะดีษตะวัดตกเป็นฮะดีษถ้าพูดฮะดีษที่ตะวัดตกซอเฮียเนี่ยเนื่องจากว่าอุตวาดิษก็คือฮะดีษที่มีซอฮาบะห์รายงานจำนวนมากมันจะ3คนเป็น10นะซึ่งฮะดีษที่มีลักษณะอย่างนี้นักวิชาการก็ขัดแย้งแต่ว่าเขาบอกมีหลัก10เท่านั้นเองไม่ใช่หลักร้อยมีแค่ไม่กี่สิบฮะดีษที่มีซอฮาบะห์รายงานจำนวนมากเป็น10อ่ะแล้วก็คนที่สายงานที่10เนี่ยซอฮาบะห์ก็รายงานมากกว่านั้นอีกรุ่นดาวีรายงานมากกว่านั้นอีกรุ่น3รุ่น4ของฮะดีษก็รายงานเพิ่มขึ้นมากกว่าซอฮาบะห์จนถึงพวกนักบันทึกฮะดีษต่างๆก็จะบันทึกกันอย่างพร้อมเพรียงมีมาบุคอรีมามุสลิมมีมามุสลิมนาซีรีมันยากเลยที่มาคนอื่นที่เป็นนักฮะดีษรุ่นแรกล้วนแต่บันทึกฮะดีษตัวนี้ที่เรียกฮะดีษตัวนี้ว่ามันสูงผมจะยกสักบางสำนวนขึ้นมาสำนวนมันมีเยอะนะแต่คล้ายๆกันครับสำนวนมันมีมาคนอื่นแล้วแต่เซลล์ตัวนี้เซลล์มีอุมาดีอยู่ตัวที่รุ่นอารักแล้วแต่เซลล์ตัวอีฟะตุนมีอุมาดีจะยังมีอย่างต่อเนื่องจะมีอย่างต่อเนื่องกลุ่มชนหนึ่งต่ออีกกลุ่มชนหนึ่งมีกลุ่มมัธยีจากประชาชาติของชาติ
จะมีอย่างต่อเนื่องซึ่งกลุ่มชนหนึ่งจากประชาชาติอยู่คอดีรู้นะอาลัมครับพวกเขาต่อสู้บนสัจธรรมต่อสู้ด้วยสัจธรรมซอฮีรีนะอาลัมันนะว่าพวกเขาปรากฏชัยชนะอย่างชัดเจนต่อผู้ที่ต่อต้านพวกซอฮีรีต้องมีตัวนี้ด้วยนะต่อมีชัยชนะอย่างชัดเจนไม่แพ้ที่จะบอกว่าจะมีกลุ่มชนหนึ่งต่อสู้บนสัจธรรมและไม่แพ้อย่างต่อเนื่องลาตันซาลต่อมีกลุ่มชนหนึ่งอย่างต่อเนื่องฮัตตะยูกอดีลาที่รู้มันมาแสงกับเจ้าจนกระทั่งรุ่นสุดท้ายพวกเขาได้ต่อสู้กับท่านชาวที่ก่อความเหล่าอบูดาวุฒิถ้าเราไปขอที่มาบุคคลในเรื่องสารในงานของซอฮาบะห์มันเกิดขึ้นจากอีกสำนวนใกล้ๆกันฮัตตะยายาอูลาจนกระทั่งพักอำนาจเสือพักอันตรายของเราจะมาถึงอำนาจของเราจะมาถึงหรือว่าอิลายามินกิยามะห์อะไรก็แล้วแต่จะไปถึงวันที่โลกคือไปจนถึงวันที่โลกหรือไปจนถึงรุ่นสุดท้ายได้ต่อสู้กับท่านชาวนั่นมีความหมายว่าอิหม่ามมาดีและนบีอีสานเป็นรุ่นสุดท้ายของกอริฟะห์มันซูรอห์ของสายโซ่ที่หลังจากนบีเสียชีวิตแล้วนี่คือสายโซ่ที่มาแทนศาสนาทูตต่างๆก่อนหน้านี้นบีอาดัมนั้นเป็นผู้ทรงเป็นสายโซ่แห่งสัจธรรมจนถึงฟาติมะห์นบียีนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่สุดท้ายมีความเชื่อเราอยู่มีนบีต่อหลังแล้วไม่มีคนท่านใดได้รับการอยู่ไม่ได้นบีอีสาอัลสลามที่มาปรากฏในครั้งสุดท้ายไม่ได้มาในฐานะนบีนะมาในฐานะหนึ่งในส่วนที่ตามอิหม่ามมาดีผมอธิบายให้สั้นๆง่ายๆมีรายละเอียดเยอะในการพูดถึงเรื่องนี้นะมีรายละเอียดเยอะกลุ่มชนที่ว่าเนี่ยมันสืบทอดจนถึงรุ่นสุดท้ายเราตั้งคำถามว่าตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่นบีเสียชีวิต1,400กว่าปีเรารู้จักกลุ่มชนโซฮีรีนเขาปรากฏอย่างชัดเจนได้รับชัยชนะอย่างชัดเจนไม่ได้อยู่ในถ้ำนะมีคนบอกว่าคนกลุ่มนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอยู่และเป็นใครไม่ยากเพราะในฮาดิสบอกได้รับชัยชนะอย่างชัดเจนต่อผู้ที่ต่อต้านพวกเขาทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในประวัติศาสตร์อิสลามจะมีชนกลุ่มที่ปรากฏขึ้นมาตรงวิกฤตอิหม่ามอะห์มัดสมัยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลก็ได้รับ200กว่ามีคนถามว่าพวกเขาเป็นใครโดยฟังมันซูรอห์นี่พวกเขาเป็นใครถามอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามอะห์มัดนี่บอกพวกเขาคืออัลฮะดีษอัลฮะดีษคือคนที่ต่อสู้กับแนวคิดที่บิดเบือนของคอลิฟะห์มะอูนอัรรอชีดซึ่งเป็นแค่แนวคิดว่าบาซิลาพวกเขาเกิดอัลฮะดีษทำไมตอบได้เพราะเขารู้ว่าจุดแห่งความขัดแย้งอยู่เพราะตลอดประวัติศาสตร์อิสลามพวกเขาก็จะอยู่ในพวกเขาจะหนาแน่นอยู่ในจุดแห่งความขัดแย้งเช่นสงครามกรุงเทพสงครามกับกรุงโวลการที่จุดคอนสแตนติโนเปิลสงครามใหญ่ๆล้วนแต่มีพวกเขาอยู่มาเปิดเผยทั้งสิ้นผมจะพูดเรื่องนี้ในค่ำคืนนี้เราจะใช้ผมจะอธิบายประวัติศาสตร์และสิ่งสุดยุคประวัติศาสตร์โดยใช้บทบาทของคนกลุ่มนี้เข้ามาทำหน้าที่ว่าคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรเราจะได้เรียนรู้บทบาทประวัติศาสตร์อิสลามคือประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยถ้าศึกษาแบบองค์รวมทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยของการแบ่งประวัติศาสตร์อิสลามโดยใช้สถาบันคีลาฟะห์คอลิฟะห์ทั้ง4เราจะเรียนแบบนี้ในหนังสือคีลาฟะห์อุมัยยะห์ประมาณเท่าไหร่เกือบ100ปีนะ90ปีเกือบ90ปีคอลิฟะห์อุมัยยะห์ที่ดามัสกัสตอนนั้นโลกอิสลามก็ยังเป็นอย่างเดียวพอมาถึงอับบาสียะห์เริ่มแตกอิสลามก็เริ่มแตกอับบาสียะห์ก็อีกยาวนาน4,500-4,600ปีกับ400ปีและหลังจากก็เป็นคีลาฟะห์อุสมานียะห์อีก600ปียาวมากจน1924คีลาฟะห์อุสมานียะห์ก็ล่มสลายนี่คือการเล่าประวัติศาสตร์อิสลามโดยใช้สถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในโลกอิสลามเป็นตัวเล่าก็คือสถาบันคีลาฟะห์คีลาฟะห์ก็มีเป็นระบบสูงสุดการเล่านี้มันเวิร์กเหมือนกันนะเวิร์กในช่วงสมัยแรกคอลิฟะห์ทั้ง4อุมัยยะห์ก็ยังมีอำนาจครอบครองโลกอิสลามสมัยนี้เพราะถึงอับบาสียะห์สเปนก็หลุดออกจากอับบาสียะห์อันดาลูเซียก็หลุดจากอับบาสียะห์ไปปกครองอิสลามแล้วสักพักไม่ถึง100ปีเนี่ยก็จะมีอาณาจักรย่อยๆเริ่มหลุดจากอับบาสียะห์และอีกไม่นานอินเดียหรือกลุ่มมุสลิมที่เป็นผู้ปกครองมุสลิมในอินเดียหรือเอเชียใต้แทบจะไม่พูดถึง
ีราฟาเราจะเห็นว่าชมพูในช่วงหลังไม่พูดถึงกีราฟาเรียกว่ากีราฟาได้หายไปเลยนะหรือว่าการโลกมาเลยอ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรอันกีราฟาที่เขาโตมาแต่ไม่ได้จริงจังอะไรนะคือกีราฟาเพราะเรื่องอธิบายประวัติศาสตร์อิสลามไม่ได้ท่านผมจะจับประวัติศาสตร์อิสลามมาอธิบายใช่ไหมเนี่ยโดยใช้ผมจะแบ่งเลยแล้วกันผมจะแบ่งประวัติศาสตร์อิสลามเลยแล้วกันว่าในช่วง400ปีผมแบ่งประวัติศาสตร์อิสลามเป็นสี่นี่เป็นการแบ่งของผมนะการแบ่งของผมการแบ่งนี้ไม่สอดคล้องกับของคนอื่นแต่คล้ายคลึงกับบางคนแต่ข้อแตกต่างกับคนอื่นวิธีการแบ่งของผมทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามการแบ่งของผมใช้ต่อยฟังมัสยิดเป็นผู้แบ่งใช้บทบาทของต่อยฟังมัสยิดในการเข้ามาสู่การต่อสู้ในความขัดแย้งเป็นผู้แบ่งรูปแบบที่เขาต่อสู้เป็นแบบไหนผมจะใช้รูปแบบนั้นในการแบ่งประวัติศาสตร์อิสลามผมจะแบ่งรูปแรกก่อนผมเรียกว่ายุคแห่งการพิชิตนะจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของยุคนี้เรียกว่ายุคสันนัตออกแบบตัวเลขง่ายๆนะตัวง่ายๆปีผมว่าจะเข้าไว้ง่ายๆแล้วกันมันไม่เคร่งนะมันไม่เคร่งขนาดนั้นที่จะรอ300ได้นะมันไม่เคร่งนะนี่คือแบ่งแบบนี้ก็จะง่ายก็ในช่วงแรกยุคสันนัตที่ก็คงไม่มีใครขัดแย้งนะคนก็เห็นพ้องกันนะยุคสันนัตจะไปสิ้นสุดประมาณอับบาสิยะในสิบคอลิฟะห์นั่นแหละสิบคอลิฟาแรกของอับบาสิยะอับบาสิยะที่เป็นราชวงศ์ที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในยุคนี้ส่วนแรกสิบท่านแรกแต่หลังคนที่11เป็นต้นไปอำนาจได้หมดก็จะเป็นยุคหลังแล้วยุคที่2ยุคนี้ผมชื่อว่ายุคพิชิตยุคแห่งการพิชิตภาษาอาหรับเรียกฟูตุฮาฟูตุฮาเขาสับเจริญปฏิหารแล้วเปิดเรียกว่าฟูตุฮา